สวัสดีร้านครูในยำนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำทะเลถังนะครับทะเลถังอันดับแรกจุดเตาก่อนนะไฟไม่ต้องแรงมากนะผมใส่เนยลงไปก่อนนะครับเนยแล้วก็กระเทียมนะครับนะผัดให้เข้ากันหลังจากนั้นผมจะใส่เป็นนะครับกุ้งนะครับกุ้งมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกนะครับกุ้งปูปลาหมึกกุ้งปูปลาหมึกผัดให้เข้ากันนะครับนะครับผัดให้เข้ากันกุ้งปูปลาหมึกผัดกับเนยกับกระเทียมให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นนะครับผมจะใส่พริกเผาใส่พริกเผาลงไปนะครับพริกเผาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับคั่วพริกเผาให้อาหารทะเลมันเข้ากันนะครับคั่วพริกเผาให้อาหารทะเลมันเข้ากันนะครับหลังจากนั้นใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะครับน้ำตาลประมาณ1 ช้อนชานะครับน้ำตาลไปนิดนึงนะครับผมปรุงรสนิดนึงแล้วผมจะใส่น้ำซุปหนึ่งกระพีใส่น้ำซุปเข้าไปคนต่อนะครับลองทำตามดูได้ครับทำตามดูนะครับไปพอเริ่มหอมๆหน่อยพริกไทยหยอดลงไปนะครับวันนี้มีออเดอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับผงปาปริก้า1ช้อนโต๊ะผงบาร์บีคิวอีก1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็จะเป็นโรสเมอรี่นะครับใส่ลงไปออริกาโน่ใส่ลงไปผงปาปริก้าใส่ลงไปพริกบดใส่ลงไปนิดนึงเพื่อรสชาติความเผ็ดจากนั้นก็พาสต้าซอสใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็ซอสมะเขือเทศ2ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันซุปอีกนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันแห้งๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเส้นสปาเกตตี้ใส่ลงไปคนให้เข้ากันข้าวโพดคนให้เข้ากันหอมซอยใส่ลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูทะเลถังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องครูและยำด้วยนะครับกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะช่วยกันใช้เยอะเสร็จไปทะเลถังจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย See you